بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สำหรับวันนี้นะครับก็พบกันเป็นครั้งที่2นะครับในส่วนของชั่วโมงการบรรยายด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับหัวข้อก็คือการผิดมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องพูดอย่างนั้นนะครับหรือหัวข้อของเราก็คือมารยาทที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับวันนี้มีเอกสารนะครับซึ่งก็จะพยายามทำให้ตัวใหญ่หน่อยนะครับก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับอันที่จริงนะครับการที่เราจะคุยเรื่องนี้นะครับเรื่องของมารยาทบางครั้งต้องนิยามศัพท์กันนิดนึงนะครับว่าคำว่าบอกว่าการมีมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเพราะพอบอกมารยาทปุ๊บเรามองว่ามารยาทเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เป็นเรื่องผิวเผินเป็นเรื่องเบาบางนะครับอันที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับถ้าเราดูความหมายของคำว่ามารยาทในภาษาอาหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัดดะบะนีร็อบบีฟะอัซนะตะอ์ดีบีรอซูลบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงอบรมบ่มสอนมารยาทให้กับฉันฟะอัซนะตะอ์ดีบีเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ทรงทำให้การอบรมบ่มเพาะฉันเนี่ยดีเลิศนะครับดีเยี่ยมนะครับถามว่าสำคัญยังไงครับการอบรมบ่มเพาะมารยาทการตะดีบนะครับตะดีบตะดีบตะดีบก็คือการทำให้มีการทำให้มีมารยาทแต่มารยาทในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมให้สวยงามและไม่จำเป็นต้องมีไม่ใช่ผู้ศรัทธาจำเป็นต้องมีครับเป็นมารยาทที่วาจิบคำว่ามารยาทที่วาจิบศัพท์ภาษาไทยในแปลค่อนข้างยากหน่อยมารยาทที่เป็นวาจิบก็คืออะไรครับถ้าหากไม่มีเหมือนหัวข้อเนี่ยบอกถ้าหากว่าผิดมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีมารยาทในข้อในสิ่งเหล่านี้เราก็ผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมให้เข้าใจง่ายๆเวลาเราพูดถึงมารยาทที่มีต่ออัลลอฮ์เราลองนึกถึงมารยาทที่มีต่อคนที่เรารักสมมติภรรยามีมารยาทต่อสามีหมายความว่าไงภรรยาที่มีมารยาทต่อสามีก็ต้องพูดจาอ่อนน้อมอ่อนหวานถูกไหมครับต้องพูดในพูดจาในสิ่งที่ดีทำให้สามีนั้นสบายใจใช่ไหมทำให้สามีสบายใจเข้าบ้านมาเจอภรรยาที่ทำไมครับเกลี้ยกล่อมหงุดหงิดถามมีมารยาทไหมไม่มีแล้วดีไหมก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีมารยาทในสิ่งต่างที่เราจะพูดต่อไปนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่มารยาทที่ปรับปรุงในแบบของตาซีนียะไม่ใช่มารยาทที่บอกว่าทำแล้วจะดีสวยงามแต่หมายความว่าถ้าไม่ทำแล้วไม่ดีถ้าไม่ทำแล้วไม่ดีก็คือจำเป็นนั่นเองนะจำเป็นต้องมีนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงคำว่ามารยาทการมีมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เรานั้นในชื่อของผมใช้คำว่าต่อพระผู้ทรงสร้างเพราะเพื่อที่จะโฟกัสให้เข้าใจว่าในที่นี้เราในฐานะสิ่งถูกสร้างนะสิ่งสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอะไรครับกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ทรงสร้างเรายังไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะครับยังไม่พูดเรื่องอัลลอฮ์ทรงประทานเนี่ยมายังไม่ได้พูดเอาว่าแค่การสร้างเราเนี่ยพระองค์เป็นผู้ทรงบังเกิดเราขึ้นมาเนี่ยเป็นพระคุณขนาดไหนเป็นเนมะห์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วนะครับเรายังไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับในการทำความเข้าใจว่าแล้วบ่าวหรือผู้รับใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องมีมารยาทอย่างไรต่อพระผู้ทรงสร้างสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะครับพอถ้าพูดเรื่องนี้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ่ะในเอกสารนะครับผมให้เราได้ดูนะครับผมก็ไม่ได้ใช้คำอธิบายอะไรนะครับแต่ผมเอาอัลกุรอานมาวางให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าในอัลกุรอานเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าไว้ค่อนข้างมากแทบทุกเรื่องเลยดีกว่านะครับแล้วเราสามารถมองในประเด็นเหล่านี้ออกได้ผมอธิบายอายะห์แรกก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพก่อน
สิ่งที่อัลเลาะห์ได้นำเสนอและบอกเล่าให้เราฟังเป็นคำกล่าวของมะลาอิกะห์คำพูดของมะลาอิกะห์นะครับกอลูพวกเขากล่าวว่าหมายถึงบรรดามะลาอิกะห์นะครับซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมอัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับอัลเลาะห์บอกมะลาอิกะห์ทั้งหลายพวกนั้นพูดว่าซุบฮานะกะบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตัสบีห์ครับการตัสบีห์บรรดามะลาอิกะห์ตัสบีห์ต่ออัลเลาะห์เพราะอะไรครับการตัสบีห์นั้นก็คือการยืนยันในความสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความไม่มีข้อบกพร่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของความไร้มารยาทข้อหนึ่งที่บรรดายะฮูดกระทำต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมครับว่าพวกเขากล่าวว่ายาดุลลอฮิมักลูละมือของอัลเลาะห์นั้นถูกมัดด้วยโซ่ตวนใช่ไหมครับนั่นแหละคือการผิดมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูคืออะไรครับการเอาสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องไปป้ายสีให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่มะลาอิกะห์ครับเดี๋ยวย้อนกลับมาดูมะลาอิกะห์บอกว่าซุบฮานะกะลาอิลมะลานามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าบริสุทธิ์คืออัลเลาะห์ทรงปราศจากข้อบกพร่องต่างๆตามที่พวกเขาใส่ใครทั้งหมดเลยนะครับลาอิลมะลานาเราไม่มีความรู้ใดๆเลยอิลลามาอัลลัมตะนานอกเหนือจากที่พระองค์ได้ทรงสอนให้กับเรานอกจากที่พระองค์ทรงสอนให้กับเราอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมนี่แท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณคำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงมารยาทของมะลาอิกะห์ที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงไหนครับเวลาอัลเลาะห์บอกว่าความรู้เราบอกเราเรียนแล้วเรารู้แต่ความรู้เหล่านั้นถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นของเราโดยแต่เดิมเราสามารถขนขวายมันได้เรารู้แบบเป็นผู้รู้เราก็จะเกิดความหยิ่งผยองเกิดความโอหังเกิดความทนงในความรู้ของเราแต่มาเลกาบอกว่าลาอิลมะลานาความรู้ใดๆก็ตามที่เรามีนั้นไม่มีเลยทั้งหมดนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามมารยาทตรงไหนครับมารยาทในการอ้างความดีของตัวเองกลับไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะที่พูดถึงบอกว่าการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นความดีนั้นย้อนกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นบรรดามุญาฮิดีนผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนำชัยชนะกลับมาสู่อิสลามอย่างเนี้ยนี่คือความดีใช่ไหมแต่ความดีเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรครับอัตฟาอะฮัลลอฮ์มันเป็นการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองมันเป็นการกระทำของอัลลอฮ์ว่ามาเราไม่แต่อิสราไม่แต่เหมือนกับที่เราบอกกันนบีว่าพวกแท้จริงมุฮัมมัดในตอนที่เจ้าได้ยิงได้ขว้างบรรดาศัตรูนั้นเจ้าไม่ได้ขว้างหรอกอินนัลลอฮฺฮะรอมาอัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ขว้างหมายความว่าไงครับหมายความว่าการกระทำที่เป็นความดีทั้งหลายนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เรากระทำไปตามพระบัญชาของอัลเลาะห์เราตอบสนองเอาอิรอดะห์ของเราเอาเจตจำนงของเราเนี่ยตามเจตจำนงของอัลเลาะห์เนี่ยคือมารยาทของเราการที่เราจะมีมารยาทได้ก็คือถ้าเราแยกตัวการที่เราไม่แยกความประสงค์ของเราออกจากความประสงค์ของอัลเลาะห์เราไม่ทำอะไรนอกเหนือความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ประสงค์ให้เราทำไมครับเป็นผู้รับใช้พระองค์อัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูดพระองค์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออะไรครับเพื่อให้อิบาดะห์ความหมายของอิบาดะห์นั่นก็คืออะไรครับการที่เจตจำนงของเราเป้าประสงค์ของเราความหมายต่างๆในชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจเนี่ยเป็นไปตามความตั้งใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือริดวานของอัลเลาะห์การที่เราตามหาริดวานมัรฎอติลลาห์บางคนเรียกมัรฎอติลลาห์หรือความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือการที่เราเอาเป้าหมายในชีวิตของเราวางไว้บนเป้าหมายในชีวิตในที่อัลเลาะห์ได้ทรงตั้งให้เรากำหนดเป้าหมายเดียวกันกับอัลเลาะห์พระองค์บอกว่าเราต้องเป็นบ่าวที่ดีเราก็บอกว่าเราก็ต้องเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์เช่นเดียวกันครับการอ้างความดีทั้งหลายกลับไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นเชื่อมั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันคือมารยาทใครก็ตามที่คิดแบบแยกส่วนคิดแบบแยกส่วนแยกส่วนคือไงครับ
แยกส่วนก็คือคิดว่าอัลเลาะห์ทรงประสงค์เราก็มีความประสงค์ของเราความประสงค์ของเราเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับอัลเลาะห์เป็นสิ่งที่ไม่ได้ผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเราเรียกว่ากอฟละหรือความละหลงเค้าเรียกความละเลยไม่ใช่ละเลยขอโทษอัลกอฟละคือผู้ที่เผลอไผลภาษาไทยก็มองเผลอไผลก็คือผู้ที่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละหลงลืมอัลเลาะห์นะครับอัลกอฟละตัวรีนมินัลกอฟิลีนกุรอานใช้คำนี้อัลกอฟิลีนเพราะฉะนั้นบรรดาอันนี้แยกนะเท่ากับเรากำลังแยกกลุ่มคนกลุ่มคนที่พวกเขากำลังตามหาความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับกลุ่มคนที่แยกเอาชีวิตของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนึงทำไงครับเช้ามาก็ละหมาดละหมาดนะไม่ใช่ไม่ละหมาดละหมาดเหมือนกันละหมาดเสร็จออกไปทำมาหากินนะครับแต่ว่าระหว่างเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับละหมาดอ่ะเขาก็ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไปทำมาหากินเขาก็คิดว่านี่คือเพื่อปัจจัยยังชีพของฉันเพื่อนู่นเพื่อนี่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองแต่ไม่ได้คิดว่านี่เรากำลังทำตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับคือมันห่างกันนิดเดียวเองนะทำเหมือนกันแหละแต่สิ่งที่อยู่ในใจไม่เหมือนกันเหมือนกันทำเหมือนกันนะครับคนมุมินละหมาดเสร็จเช้ามาก็ไปทำมาหากินถูกไหมครับแต่เป็นมุมินที่มีมารยาทต่ออัลเลาะห์ก็คืออะไรครับแสวงหาความพอพระทัยของอัลเลาะห์ในชีวิตของเขาความหาแสวงหาความพอพระทัยในชีวิตของเขาพระองค์สั่งบอกว่าจงไปวัตตะรูมินฟัตลิลละจงแสวงหาฟัตความโปรดปรานของอัลเลาะห์ในหน้าแผ่นดินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทุกย่างก้าวเราบอกว่าเนี่ยคือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราฉุกคิดตลอดอ่ะเราเตือนสติตัวเองตลอดทำอะไรอย่างมีสตินะครับไม่ประมาทนะครับแล้วก็ไม่หลงลืมนั่นแหละคือบุคคลที่บอกว่ามีมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอะไรครับเอาความตั้งใจของตัวเองวางไว้บนเป้าประสงค์ที่อัลเลาะห์พระองค์ต้องการให้เราเป็นนะครับสำหรับมะลาอิกะห์บอกว่าลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาเราไม่มีความรู้ใดๆเลยนอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราหมายความว่าไงครับหมายความว่าอัลเลาะห์ทรงสอนมะลาอิกะห์เท่าไหร่นั่นแหละคือความรู้ของมะลาอิกะห์เท่านั้นแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะแอบอ้างได้ว่าเนี่ยคือความรู้ของเราสุดท้ายคำพูดของมะลาอิกะห์บอกว่าอินนะกะอันตะลาลีมุลฮะกีมแท้จริงพระองค์แล้วคือผู้ทรงรอบรู้ยิ่งกว่าเราอัลฮะกีมพระองค์ผู้ทรงปรีชาญาณปรีชาญาณหมายถึงทรงมีฮิกมะห์ผมแปลทุกครั้งว่าเวลาบอกว่าอัลเลาะห์ทรงมีฮิกมะห์หรืออัลเลาะห์ทรงเป็นฮะกีมก็คือพระองค์ทรงมีเป้าหมายนะก็ย้อนกลับมาที่คําเดิมนี่แหละเป้าหมายนะเป้าหมายนะครับอัลเลาะห์ทรงมีเป้าหมายในทุกๆการกระทําของพระองค์การที่พระองค์ให้เราเป็นบ่าวของพระองค์ให้เราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์คําสั่งในทุกเรื่องของพระองค์มีเป้าหมายครับไม่มีอะไรเลยที่มันไร้สาระไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่แบบลองใจไม่ใช่นะทุกอย่างเกิดผลดีกับเราทั้งสิ้นนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับต่อมาครับในอายะห์ต่อมาในซูเราะห์อารอฟเราได้เล่าถึงมูซาครับอันนั้นก็เป็นมารยาทของบรรดานบีนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้ท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ทรงขัดเกลาฉันละอัลลอฮ์ทรงสอนมารยาทให้กับฉันบรรดาอัมบียะคือบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนมารยาทให้กับพวกเขาแล้วบรรจุเอาคุณศาสตร์ดีทั้งหลายฝึกฝนอบรมมารยาทให้กับบรรดาอัมบิยะเพื่อให้เป็นแบบอย่างเพื่อให้คนอื่นเดินตามฟาบิฮูดาฮูมุกตะดิเวลาอัลเลาะห์เล่าเรื่องของบรรดานบีทั้งหลายอัลเลาะห์เล่าเรื่องของนบีมูซานบีอิบรอฮีมนบีใครต่อใครอัลเลาะห์จบท้ายด้วยคําว่าฟาบิฮูดาฮูมุกตะดิและด้วยกับฮิดายะห์ด้วยกับทางนําของคนเหล่าเนี้ยเจ้าจงปฏิบัติตามอัลเลาะห์บอกใครครับอัลเลาะห์บอกนบีมุฮัมมัดด้วยกับฮิดายะห์ด้วยกับฮูดาหรือทางนำเนี่ยเจ้าจงเดินตามทางเดียวกันนะเดินตามทางเดียวกันเราในฐานะผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามทางนำเดียวกันคือทางนำของบรรดานบีทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องของนบีมูซาพอบอกว่านบีมูซาเป็นไงครับอัลเลาะห์เล่าว่าวะลัมมาชาอะมูซาลิมีกอตินาและเมื่อมูซาได้เข้ามายังมีกอตินาตามกำหนดเวลาของเราอัลเลาะห์ทรงกำหนดมีกอดมีความหมาย2 อย่างนะ
มีกอดแปลว่าสถานที่ที่ถูกกำหนดเขตเอาไว้เหมือนกับคนไปทำฮัจญ์ก็จะมีกอดใช่ไหมครับว่าจุดนี้ต้องเข้าสู่เขตของการอิห์รอมถูกไหมครับแล้วก็เนียตอิห์รอมมีกอดแปลว่าเป็นสถานที่ก็ได้จุดที่กำหนดเอาไว้ในขณะเดียวกันมีกอดมีความหมายว่าเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้สถานที่กับเวลาในภาษาอาหรับนั้นมันสวิตช์กันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาให้กับมูซานั้น30 คืนและพระองค์ทรงเพิ่มให้อีก10 คืนนั่นคือมีกอดมีกอดคืออะไรครับการที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้นบีมูซานั้นขึ้นไปเฝ้าพระองค์ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระองค์เขาว่าเข้าเฝ้าที่นี่หมายถึงรับบัญชานะเข้าไปรับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลาถึง30 + 10เป็น40 คืนเป็น40 คืนถามว่าทำไม40ทำไมถึงเป็น40คืนทำไมต้องตอนแรกบอก30แล้วทำไมถึงเป็นอีก10คืนอันนี้เคยสงสัยไหมครับเคยสงสัยและยังสงสัยอยู่ไหมก็ยังสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในครั้งแรก30คืนครับแล้วนบีมูซาก็สั่งเสียกับบรรดาอะฮ์ลุลกิตาบรรดาบะนีอิสราเอลทั้งหลายว่าฉันจะไป30คืนแล้วก็ให้ฮารูนเฝ้าดูแลบรรดาอะฮ์ลุลกิตาบเหล่านี้เอาไว้แต่ว่าทำไมครับแต่ว่าอัลเลาะห์ทรงต้องการที่จะทดสอบนี่คือการทดสอบอัลเลาะห์ต้องการจะทดสอบบรรดาบนีอิสราเอลครับว่าพวกเขาจะเชื่อมั่นในอัลเลาะห์มากน้อยแค่ไหนสำคัญที่สุดเลยการที่จะบอกมีมารยาทต่อเราก็คือการเชื่อการไว้ใจในคำมั่นสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ทรงทดสอบพวกเขาโดยยืดเวลาออกไปอีกแค่10คืนผ่านไปแล้ว30คืนพอนบีมูซาไม่ลงมาปุ๊บบนีอิสราเอลบอกอุ๊ยมูซาตายแล้วบอกกับฮารูนเลยบอกว่าพี่ว่ามูซาเนี่ยตายแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับมูซาผิดคำสัญญาเพราะฉะนั้นหาพระเจ้าใหม่ให้เราเถอะนี่คือบนีอิสราเอลครับเพียงแค่10คืนครับเป็นช่วงเวลาที่รอไม่ได้อัลเลาะห์ทรงทำไมอัลเลาะห์ทรงทดสอบพวกบนีอิสราเอลด้วยเวลาเพียง10คืนแล้วทำให้พวกเขานั้นแสดงท่าแท้ว่าพวกเขาละเมิดทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับนี่คือการทดสอบของเราเช่นเดียวกันครับในทุกยุคทุกสมัยการทดสอบของเราอย่างหนึ่งก็คือการชะลอเวลาตามคำสัญญาของพระองค์ออกไปพระองค์จึงไม่เคยบอกเลยกิยามัตเมื่อไหร่เพราะพระองค์ก็จะทรงชะลอไปตามสภาพของพวกเราพวกเราพร้อมเมื่อไหร่ล่ะพร้อมเมื่อไหร่พวกเราพร้อมไปสู่จุดนั้นเมื่อไหร่จุดที่อิสลามจะครอบคลุมทั่วโลกเราพร้อมยังเรายังไม่พร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีนุกุลลิศาสนาจะเป็นของอัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนั่นแหละเมื่อนั้นนะครับจึงจะพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของกิยามะห์แต่วันนี้เรายังไม่พร้อมอ่ะนะครับอัลเลาะห์ก็ชะลอไปเรื่อยๆเหมือนกับกฎเดิมที่เราพูดเมื่อเช้านะครับอินนัลลอฮะลายุกอยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยยิรุมาบิอันฟุซิฮิมอัลเลาะห์ไม่ทรงเปลี่ยนชนกลุ่มใดจนกว่าว่าพวกเขาจะเปลี่ยนตัวพวกเขาเองพวกเขาไม่พร้อมที่จะเป็นศาสนาเดียวไม่พร้อมที่จะด่าว่าเชิญชวนคนอื่นตัวเองยังคงเป็นผู้ที่อ่อนแอแล้วก็บอกว่าเราถูกกดขี่แต่เราไม่พร้อมที่จะญิฮาดเราไม่พร้อมที่จะเชิดชูศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับเราก็จะยังคงอยู่สภาพนี้เรื่อยไปนี่คือบททดสอบที่อัลเลาะห์บอกว่าเพราะเขาไม่เชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องราวของบนีอิสราเอลมันก็แอพพลายเข้ามากับชีวิตของพวกเราถูกมั้ยครับอ่ะย้อนกลับมาดูที่นบีมูซาวะลัมมาจาอามูซาลิมีกอตินาและเมื่อมูซาได้เข้ามาถึงกำหนดเวลานั้นๆที่ได้สัญญาเอาไว้วะกัลละมะฮูร็อบบุฮูและผู้บานของเขาได้ตรัสกับเขากัลละมะฮูคำว่าตักลีมก็คือทรงตรัสกับเขาจริงๆหมายความว่าเป็นเสียงครับกอลาร็อบบีอารินีมูซาบอกโอ้ผู้อุปบาลของฉันอารีนีขอพระองค์ได้ทรงให้ฉันได้เห็นพระองค์ด้วยเถิดอันซุรอีเลกะขอให้ฉันได้มองเห็นพระองค์ด้วยเถิดก็ละลันตารอนีอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นฉันเลยเจ้าจะไม่มีทางได้เห็นฉันวะลากินซุรอีลันจะบาลแต่เจ้าจงมองไปที่ไหนครับมองไปที่ภูเขาฟะอินิสตะกัรรมะกานะฮูฟะซาวฟะตารอนีถ้าหากว่า
จ้าพบถ้าหากว่าเจ้าพบว่ามันหยุดนิ่งอยู่กับที่ของมันภูเขาหยุดอยู่กับที่ฟาเซลฟาตรอนีเจ้าก็จะได้เห็นฉันหมายความว่าไงครับเนี่ยประโยคนี้ถ้าทางเข้าใจยากนะแต่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะไรครับอัลลอฮฺบอกว่านบีมูซาร้องขอที่จะเห็นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นไปได้ไหมครับในโลกนี้เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้เป็นไปไม่ได้อัลลอฮฺไม่ทรงให้ใครเห็นดังนั้นในโลกนี้นะครับลันตารอนีเจ้าจะไม่มีทางได้เห็นฉันแต่ว่าอัลลอฮฺบอกว่าเจ้าจะได้เห็นฉันก็ต่อเมื่อไรครับถ้าหากว่าภูเขามันหยุดนิ่งอยู่กับที่ถามว่าในโลกนี้ภูเขามันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไหมไม่เพราะโลกของเราหมุนอยู่ตลอดโลกของเราหมุนอยู่ตลอดภูเขาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เลยครับเนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุลาบอกว่าภูเขาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะฉะนั้นในโลกดุนยาเนี้ยเมื่อตราบใดที่วันเวลายังคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่มีทางได้เห็นอัลลอฮฺสุลาตาลาดุนยานี้เราไม่ได้เห็นครับดุนยานี้ไม่ได้เห็นครับนักวิชาการบอกว่าตามที่เราทรงบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาในเกียมัตตนั้นจึงจะเห็นอัลลอฮฺสุลาตาลาไม่ได้เห็นครับไม่ใช่การเห็นถูกปิดด้วยม่านครับถูกปิดด้วยม่านแห่งแสงสว่างเป็นอัลฮิญาบุอัลฮิญาบุนูรอนีนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับฟาเซลฟาตารอนีอัลลอฮ์ทรงบอกว่าพวกเจ้าจะไม่ได้เห็นฉันหรอกนะครับฟาลามาตาจัลลารับบูฮูลิลจับัลพระองค์บอกว่าเมื่อพระเจ้าของเขาเมื่อผู้บานของเขานั้นได้แต่จัลลาบิลจับัลได้ประจักษ์ขึ้นที่ภูเขานั้นไม่ใช่ว่าเขาทำไม่เห็นนะแต่หมายความพระองค์ทรงสำแดงอำนาจของพระองค์ไปยังภูเขาแห่งนั้นยาลาหูดักกะมันทำไมครับมันก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงมันก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะครับวะคอรมูซาซาอิกอและมูซาก็ได้ทำไมครับมูซาก็ได้ทรุดตัวลงหมดสติไปฟะลัมมาอาฟาก็เมื่อฟื้นขึ้นกอลาซุบฮานะกะตุบตูอีไลกะเมื่อเขาฟื้นขึ้นแล้วคำพูดแรกที่เขากล่าวกันเลยครับซุบฮานะกะเห็นไหมเหมือนกับมาลาอิกะห์เมื่อกี้ไหมครับซุบฮานะกะเพราะฉะนั้นการที่เราแสดงมารยาทของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีที่สุดเลยนะครับคือการที่เรากล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์เพราะอะไรครับมันเป็นการยืนยันในความสมบูรณ์พร้อมที่สุดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและความบกพร่องในตัวของเราเองมันคือการบอกว่าเราเนี่ยบกพร่องนะเราเนี่ยละเมิดแล้วเราได้ร้องขอมูซาได้ร้องขอในสิ่งที่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้พระองค์ไม่ประสงค์จะให้งั้นร้องขอในสิ่งที่มันเกินกว่าลิมิตเกินกว่าขอบเขตที่เป็นไปเพราะฉะนั้นนบีมูซาจะบอกตุบตูอีไลกะขอลูกโทษนะข้าพเจ้าขอลูกโทษต่อพระองค์ขออภัยรู้ไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรกระทำผิดมารยาทไหมผิดมารยาทแสดงว่าผิดมารยาทผิดมารยาทคือขอในสิ่งที่รู้ว่าพระองค์จะไม่ให้ขอว่าจะไม่ตายมีไหมโลกนี้ขออย่าตายผิดมารยาทกับขอในสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ให้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอัลเลาะห์ทรงบอกว่าอะไรครับกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายนี่เป็นกฎอันนี้เป็นกฎทุกเรื่องเป็นกฎนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือกฎอะไรก็ตามที่มันค้านกับกฎเหล่านี้ที่เราได้ลั่นวาจาไว้แล้วที่เราได้ให้ประกาศสิทธิ์ไว้แล้วว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับลันตารอนี่เจ้าจะไม่เห็นฉันแต่แล้วเราขอในสิ่งที่มันฝืนกฎฝืนกฎนะครับขอให้ฉันไม่ตายนะครับขอให้คนเจ็บคนป่วยอะไรก็ตามก็ตามที่ถึงอาจารย์ไปละอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นแต่เราขอมันแน่นอนครับผิดมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีมูซาจะบอกตุบตูอีไลกฉันขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวานะเอาวะลุลมุมินีนและฉันนั้นเป็นคนแรกที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาวะลุลมุมินีนเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับไม่ได้บอกเอาวะลุลมุสลิมีนนะเอาวะลุลมุมินีนต่างกันนะครับต่างกันไงเอ่ยต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราพูดคําว่ามุมินีนนั่นหมายความว่าคุณสมบัติของความเป็นผู้ศรัทธานั้นพร้อมครบถ้วนไม่ใช่ว่ามีศรัทธาเป็นบางครั้งบางคราวผมเคยพูดแล้ววัตถุละอัลลอฮฺซีนาอามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาศรัทธาแบบไหนศรัทธาแบบใช้คำกริยาแสดงว่าบางครั้งศรัทธาบางครั้งไม่ศรัทธาบางครั้งลืม
กลับไปสู่คำว่าลืมอีกแล้วก็ฟละเป็นอุปสรรคสำหรับการมีมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการหลงลืมในอัลเลาะห์นี่แหละนะครับทำให้เราละเมิดในมารยาทของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่านบีมูซานะครับคำพูดแรกของท่านคือซุบฮานะกะการตัสบีห์ถามว่าแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะเอาการตัสบีห์มาใช้ยังไงการตัสบีห์มาใช้ยังไงเราไม่ค่อยตัสบีห์กันนะครับสมมุติจริงๆนะชีวิตของเราเท่าที่สัมผัสได้เราไม่ค่อยตัสบีห์เราไม่ค่อยอุทานด้วยคําว่าซุบฮานัลลอฮ์เราจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ถูกมั้ยเวลาอะไรดีๆเราก็บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ถามสบายดีมั้ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่มั้ยครับจริงนะครับการที่เราจะบอกสุขภาพของเรานะครับใช้คําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะถูกต้องแล้วแต่ว่าเวลาที่เราเห็นเรื่องไม่ดีสิ่งไม่ดีหรือการกระทำที่ชั่วร้ายการกระทำที่ชั่วร้ายการกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เป็นไปตามความพอพระทัยของการเข่นฆ่าคนการโกหกการติฉินนินทาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาใครทำและเราเห็นภาพนั้นเราบอกซุบฮานัลลอฮ์เพราะอะไรครับอัลเลาะห์ไม่ได้บันดาลให้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากการเลือกของเขาเองมันเกิดจากการกระทําของเขาเองหรือแม้กระทั่งการบอกถึงความผิดของตัวเองเวลาเราสารภาพผิดซุบฮานัลลอฮ์โอ้อัลเลาะห์พระองค์ทรงบริสุทธิ์นะเราเนี่ยแหละคือผู้บกพร่องมนุษย์คือผู้บกพร่องเห็นมั้ยครับนี่คือความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําว่าซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คําเนี้ยเวลาเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะครับสิ่งที่เกิดจากการกระทําที่ผิดของมนุษย์สังคมที่วิปริตการกระทำการดื่มเหล้าเมาสุราการข่มขืนนินทาเห็นหน้าเห็นหนังสือพิมพ์มีแต่พาดหัวข่าวเรื่องชั่วร้ายทั้งนั้นเลยเราบอกเลยครับซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยคือสิ่งที่บอกนะครับสังคมนี้เราตัวเรานี้มนุษย์นี้คือผู้ที่บกพร่องและหลงผิดนะครับเนี่ยคือมารยาทต่อมานะครับในอายะที่3นะครับอายะที่3ซูเราะห์ฮูดอายะที่45นะอายะที่45อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะนาดานูฮุนเรากล่าวมาอีกคนนึงนบีอีกคนนึงก็คือนบีนูห์เมื่อกี้นบีมูซานะครับตามานูห์วะนาดานูฮุนร็อบบะฮูและนูห์ได้ร้องเรียกพระผู้บานของเขาฟะกอลร็อบบีอินนะบุนอินนะนูน่าจะผิดอินไนบนีมินอะห์ลีแท้จริงแล้วลูกของฉันนั้นเป็นครอบครัวของฉันนูห์ได้กล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินไนบนีมินอะห์ลีครอบลูกของฉันลูกชายของฉันที่จมน้ำตายไปถ้าเราจำเรื่องราวของนบีนูห์นะครับลูกชายคนหนึ่งของนบีนูห์ที่ชื่อว่ากันอานนะครับอันนี้เป็นในตำราตาริกนะครับจะบอกว่าชื่อกันอานเด็กคนนี้หรือลูกชายคนนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อพ่อพ่อเชิญชวนสู่อิสลามเฉยเมยจนกระทั่งวันที่ภัยพิบัติมาถึงเขาแล้ววันที่อัลเลาะห์ทรงลงโทษคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อและให้บรรดาผู้ศรัทธาขึ้นไปอยู่บนเรือบรรดาคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ยอมขึ้นเรือเพราะหยิ่งเขาบอกว่าหยิ่งทนงตอนที่นบีนูห์สร้างเรือเย้ยหยันครับเย้ยหยันว่าอะไรมาสร้างเรือบนภูเขานะบอกว่าสร้างเรือนูห์บ้าไปแล้วนะครับแต่พอวันที่ใบพิบัติมาถึงตัวจะขึ้นเรือคงเสียศักดิ์ศรีนะครับก็บอกว่าอะไรครับบอกว่าไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวฉันจะเดินขึ้นไปฉันจะว่ายน้ำขึ้นไปบนภูเขาเพราะคิดว่าน้ำคงไม่ท่วมภูเขาจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเอาชีวิตของลูกชายของนูห์คนนี้ไปนะครับแล้วนบีนูห์เสียใจนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนเป็นพ่อเมื่อเสียลูกชายไปนะครับจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าโอ้อัลเลาะห์แท้จริงแล้วลูกของฉันนั้นเป็นครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวของฉันความหมายนี่หมายความไงประท้วงครับเป็นคำพูดในเชิงประท้วงอัลเลาะห์ว่าทำไมอัลเลาะห์ไม่เมตตาลูกชายฉันเลยนะกำลังประท้วงอัลเลาะห์อยู่เล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ตำหนินะแต่เป็นการประท้วงโอ้อัลเลาะห์พระองค์เอ๋ยนี่คือลูกชายของฉันลูกชายของฉันก็คือครอบครัวของฉันวะอินนะวะดะกัลฮักวะอันตะอะห์กะมุลฮากิมินนะครับ
แท้จริงสัญญาของพระองค์นั้นเป็นความจริงนุเพิ่งตระหนักได้ว่าไม่ว่าใครก็ตามเขาจะเป็นลูกใครจะเป็นเชื้อสายของใครแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เดินตามทางนำไม่เดินตามทางนำไม่เชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะเป็นผู้ที่พินาศผู้ที่พินาศและเสียหายจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูบอกว่าฉันรู้แล้วว่าวันนี้คำสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงฟะอินนะวะอะตะกัลฮักคำสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงเกิดความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงอย่างแท้จริงเลยวะอันตะอะห์กะมุลฮากิมินนะครับและพระองค์นั้นคือผู้ทรงตัดสินที่เที่ยงธรรมยิ่งเหนือกว่าผู้ตัดสินอื่นๆนี่หมายความไงครับหมายความว่านี่คือการตระหนักรู้ของนูห์แล้วนะครับในใจนูห์เนี่ยประท้วงเล็กๆนะครับประท้วงเล็กๆแหละแต่ว่าคือมันขัดกับความนะความรู้สึกของคนเป็นพ่อความรู้สึกของฉันเป็นนบีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเคยคิดว่าเมื่อฉันเป็นนบีลูกชายของนบีย่อมไม่ตายย่อมน่าจะรอดน่าจะรอดอันที่จริงแล้วเมื่อเขารู้แล้วว่าคำสัญญาของเรานั้นเป็นจริงเขาจึงยกชมเชยหรือสรรเสริญพระองค์พระองค์คือผู้เที่ยงธรรมจริงๆผู้เที่ยงธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้นะครับอะไรคือมารยาทของนบีนูห์ในอายะนี้การที่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูการที่เชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาเมื่อเห็นภัยพิบัติแล้วคือตระหนักได้ครับตระหนักได้เมื่อได้รับคําเตือนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาเหมือนนบียูซุฟจริงๆผมจะยกอายะห์มาเหมือนนบียูซุฟครับนบียูซุฟเช่นเดียวกันเมื่อถูกยั่วยวนด้วยกับสตรีถูกยั่วยวนด้วยสตรีสิ่งแรกที่นบียูซุฟพูดก็ละมาอะซัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงปกป้องคุ้มครองด้วยเถิดขออัลลอฮ์ทรงปกป้องคุ้มครองด้วยเถิดนี่คือคำพูดของนบีใช่ไหมคำอุทานของนบีเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอะกีดะห์ให้เห็นถึงมารยาทอันงดงามของท่านเลยเวลาเจอเรื่องชั่วร้ายแล้วมันจะเข้ามาคุกคามกลัวว่าตัวเองนั้นจะหลงไปตามความยั่วยุเหล่านั้นสิ่งแรกที่พูดก็คือมาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองด้วยเถิดก็เหมือนกับอูซุบิลลาห์นะเป็นความหมายเดียวกันนะครับก็คืออาอูซุบิลลาฮินะครับขอเราทรงคุ้มครองเราด้วยเถิดเพราะฉะนั้นนี่คือมารยาทของนบีที่ทำไมครับที่เมื่อเจอสิ่งทดสอบเจอการทดสอบก่อนหน้าการทดสอบนั้นอาจจะไม่ได้ตระหนักอาจจะลืมนะลืมไปแป๊บๆนะครับลืมไปประเดี๋ยวประเดาแต่เมื่อเจอการทดสอบมันทำให้เขาตระหนักได้เมื่อตระหนักได้ย้อนกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉุกคิดได้ถึงนี่คือการกระทําของอัลเลาะห์นี่คือการตัดนี่คือการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าคนเป็นนบีหรือคนเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเห็นอัลเลาะห์ในชีวิตประจําวันครับไม่ใช่เห็นเป็นเรือนร่างนะเห็นอัลเลาะห์ในชีวิตประจําวันคือเห็นการกระทําของพระองค์รู้ว่าอัลเลาะห์ทรงทําอะไรกับเราบ้างในแต่ละวันนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรารักษามารยาทที่มีต่ออัลเลาะห์ได้อย่างมั่นคงสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปคำนี้การระลึกถึงอัลเลาะห์อยู่เสมอการไม่หลงลืมพระองค์เหมือนที่โมบอกเช้ามาละหมาดเสร็จไม่ใช่ว่าแล้วก็ลืมอัลเลาะห์ไปก่อนเดี๋ยวซูฮดค่อยนึกถึงอัลเลาะห์ใหม่ไม่ใช่นะครับทั้งคนที่มีมารยาทต่ออัลเลาะห์คือเห็นพระองค์ในการกระทําในทุกๆการกระทําในทุกๆกิจกรรมของชีวิตเห็นอัลเลาะห์ในบีนูห์ก็เช่นเดียวกันเห็นแล้วว่าข้อตัดสินของอัลเลาะห์นั้นเที่ยงธรรมที่สุดนะครับตอนแรกเข้าใจว่าทําไมเข้าใจว่าอัลเลาะห์อาจจะไว้ชีวิตนะครับนี่คือความเผลอตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยต่อมาครับอายะห์ที่4นะครับเพราะฉะนั้นนบีนูห์จึงบอกว่าอะไรครับกอลร็อบบีอินนีอาอูซุบิกะอันอัสอะลากะมาไลซะลีบิฮิอิลมุนนะครับย้อนกลับไปเรื่องเดิมเลยโอ้พระผู้บานของฉันแท้จริงแล้วฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์คุ้มครองฉันขอคุ้มครองจากพระองค์ต่ออะไรครับอัสอะลุอัลอัสอะลากะที่ฉันจะขอร้องขอวิงวอนมาไลซะละมาไลซะลีบิฮิอิลในสิ่งที่ฉันไม่รู้ขอต่ออัลเลาะห์เป็นการขอซ้อนขอนะบอกว่าอาอูซุบิกะขอความคุ้มครองคือขออย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้เกิดอะไรครับอย่าให้เกิดขึ้นการที่ฉันจะวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่ฉันไม่รู้
ขอในสิ่งที่ไม่รู้เหมือนนบีมูซาขอเห็นนั่นเหรอเหมือนนบีนูห์ขออะไรครับขอให้ช่วยลูกชายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันขัดกฎใช่ไหมครับมันขัดต่อกฎกฎของเราคือพระองค์ทรงตัดสินตามการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามจะเป็นลูกชายนบีก็ตามขัดต่อกฎที่เราทรงตั้งเอาไว้นะครับเมื่อการขอนั้นขัดต่อกฎนั่นแหละคือผิดมารยาทเพราะฉะนั้นนบีนูห์จึงบอกว่าอาอูซุบิกะอันอัสอะลักะมาไลซะลีบิฮิอิลม์ฉันขออย่าให้ฉันเนี่ยได้วิงวอนขอต่อพระองค์ในสิ่งที่ฉันไม่รู้ในสิ่งที่ฉันไม่รู้นะครับวะอิลลาตักฟิลวะอิลลาตักฟิลลีวะตัรฮัมนีและหากพระถึงไหนแล้วเนี่ยหากพระองค์ไม่ทรงอภัยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะครับถ้าพระองค์ไม่ทรงอภัยให้กับฉันพระองค์ไม่ทรงเมตตาฉันอากุนมินัลคอซิรินฉันจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนฉันจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนคืออะไรครับนี่คือการวิงวอนขอที่แสดงเห็นถึงความอ่อนแออย่างถึงที่สุดของมนุษย์ถ้าพระองค์ไม่ช่วยฉันนะฉันแย่แน่พูดง่ายๆแปลภาษาง่ายๆถ้าพระองค์ไม่ช่วยฉันนะฉันพินาศฉันต้องกลายเป็นชาวนรกฉันจะต้องนู่นนี่นั่นนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือการแสดงเอาความมั่นใจทุกอย่างไว้ที่อัลเลาะห์การมอบทุกเรื่องที่เป็นความอำนาจไม่ใช่บอกว่าเราไม่เก่งเลยเราไม่เก่งเลยเราไม่มีอะไรเลยทุกอย่างอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนี่คือการตะวักกุลเป็นการตะวักกัลสูงสุดมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เองคือมารยาทที่นบีนูห์นะครับทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอในสิ่งที่ตัวเองไร้ความสามารถแล้วขออย่าให้ฉันเนี่ยละเมิดมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่การกระทำของเรามันน่าจะบอกว่าเฮ้ยฉันต้องไม่ทำสิแต่ขอว่าฉันอย่าขอต่ออัลเลาะห์ให้ฉันไม่ทำเพราะสุดท้ายคืออะไรครับเราจะทำหรือไม่ทำเตาฟีกอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าคืนนี้ฉันจะตื่นตะฮัจญุดถ้าเราคิดว่าเราทุกคนทำได้เป็นไปได้ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการกระทำของเราบางครั้งความตั้งใจแต่เตาฟีกไม่ได้รับครับเตาฟีกคือการประทานสำฤทธิ์ที่ผลมนุษย์ตั้งใจทำในสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างถ้าอัลเลาะห์ไม่ทรงประทานความสำเร็จให้ไม่ได้รับความสำเร็จเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ละเมิดจริยธรรมละเมิดมารยาทต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าฉันทำได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปละหมาดถ้าเกิดว่าอัลเลาะห์ไม่ให้ทันได้ละหมาดล่ะครับอัลเลาะห์ทรงเก็บชีวิตของเราไปตอนนี้หรืออัลเลาะห์ทรงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับชีวิตของเราเราก็ไม่ได้ละหมาดถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการย้อนกลับไปสู่อะไรครับย้อนกลับไปสู่ความดีทุกอย่างกลับไปสู่อัลเลาะห์ตามข้อ1เลยนะครับตามที่พูดในข้อ1เลยนะครับต่อมาครับในอายะห์ที่5ครับอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุวัซกุรร็อบบะกะอิซานะซีตเวลาเราพูดว่าฉันจะทำโน่นทำนี่สิ่งที่เราต้องพูดคืออะไรครับอินชาอัลลอฮ์ในซูเราะห์กาฟีใช่มั้ยครับซูเราะห์กาฟีเวลาเราบอกว่าเราจะทำโน่นทำนี่ก็คือต่อเนื่องเมื่อกี้เลยนะครับอะไรที่เราประสงค์จะทำสุดท้ายถ้าเราไม่ได้รับเตาฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถทำได้ไม่สามารถบรรลุผลนั้นได้เพราะฉะนั้นจนกว่าเราจะบอกอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์ต้องเว้นเอาไว้นะครับว่าเนี่ยคืออำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากพระองค์ประสงค์ฉันประสงค์ก่อนนะฉันประสงค์ก่อนฉันประสงค์ในเรื่องดีฉันจะละหมาดฉันจะบริจาคทานนี่คือเนียดของเราเราเนียดดีครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากพระองค์ทรงประสงค์จะประทานเตาฟีกให้กับเราพระองค์ทรงเมตตาเราในเนียดที่ดีของเราอัลลอฮ์ทรงประทานความสำเร็จให้เราก็สามารถบริจาคได้เราสามารถทำความดีนั้นได้อิลลาอัยยะชาเราแสดงเห็นว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยนะครับมันไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะมันไม่ใช่สมบูรณ์ที่เรา 100% จบสิ้นที่เราคนเดียวไม่ใช่ทุกอย่างไปจบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีช่องว่างอยู่นะครับวัซกุรร็อบบะกะอิซานะซีตและเจ้าจงระลึกถึงผู้พิบาลของเจ้าเมื่อเจ้าลืมนะครับวะกุลอาซาอัยยะฮดียานิร็อบบีลิอักรบมินฮาซารชดาและจงกล่าวว่าบางทีพระผู้เป็นเจ้าของฉันจะทรงชี้นำทางที่เที่ยงที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้ให้กับฉันคืออะไรครับนั่นคือการชี้การขอดุอาอาซาอาซาในความหมายนี้คือขอเถอะนะครับเป็นการวิงวอนในปกติบางทีจะแปลว่าบางทีบางครั้งแปลว่าหวังว่าแต่ในภาษาอาหรับความหมายของมันก็คือขอนะครับขอเพราะสุดท้ายแล้ว
มนุษย์เชื่อว่าเราไม่ได้ทำทุกอย่างให้บรรลุด้วยตัวเราแต่อยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลเลาะห์ทรงประสงค์จะชี้นำเราเราก็สามารถไปสู่ความดีได้ถ้าหากพระองค์ไม่ชี้นำเราเราพยายามเพียงไรก็ไม่เกิดเหมือนกับที่บอกว่าบรรดามุนาฟิกีนที่บอกคอตามัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมอัลเลาะห์ทรงปิดหัวใจของพวกเขาหมายความว่าไงครับหมายความว่าในวันที่เขาปฏิเสธอัลเลาะห์เขาละเมิดอย่างสุดๆแล้วนะครับอัลเลาะห์บอกนั่นแหละคือจุดสูงสุดแล้วอัลเลาะห์ทรงคอตัมทรงปิดประตูปิดหัวใจเขาไปแล้วเขาไม่มีทางที่จะรับฟังฮิดายะห์แล้วเกิดการหยั่งรู้หรือเกิดการกลับเนื้อกลับตัวได้เลยไม่มีทางเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ทรงปิดประตูนะครับเช่นเดียวกันกับบรรดาผู้ศรัทธาที่อัลเลาะห์บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นน่ะถ้าอัลเลาะห์ไม่ปิดประตูเปิดช่องเอาไว้เขายังมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเหมือนกับในที่เราเรียนเมื่อในบทเรียนอันกราดเมื่อเช้าใช่มั้ยอัลเลาะห์พูดถึงชาวยะฮูดว่าทำผิดอย่างนั้นทำผิดอย่างนี้อัลเลาะห์ยังเปิดช่องเอาไว้อัลเลาะห์บอกยังไม่ได้ปิดประตูเขานะตามใดที่เขาไม่ใช่มุนาฟิกคนที่เราจะปิดประตูเขาก็คือคนที่กลับกรอกปากทำอย่างหนึ่งคือหน้าไหว้หลังหลอกสับปรับคนเหล่านี้คือคนที่อัลเลาะห์มันสูงกว่ากุฟรนะครับมันร้ายแรงกว่ากุฟรเพราะฉะนั้นคนมุนาฟิกเนี่ยร้ายแรงกว่าคนที่เป็นกาเฟรหัวใจที่ต่อต้านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในวันหนึ่งอาจจะกลับมาอ่อนโยนเหมือนกับบรรดาคนที่เคยเป็นศัตรูต่อรอซูลุลลอฮ์แล้วทันทีที่ได้สัมผัสกับฮิดายะห์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่างเช่นท่านอุมาร์อิบนุคอตอบเพียงแค่ซูเราะห์ตอฮาไม่กี่อายะห์เท่านั้นเองนะครับก็กลายเป็นหัวใจที่อ่อนโยนและน้อมรับต่อคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออะไรครับนี่คือคนที่แข็งกร้าวในการปฏิเสธนั้นวันหนึ่งอาจจะกลับมาได้แต่คนที่กลับกรอกกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยนะครับมันจะถูกปิดประตูไปเลยนะครับหมดโอกาสนะครับที่จะกลับเนื้อกลับตัวยากมากนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในซูเราะห์กาฟีก็คืออะไรครับซูเราะห์กาฟีบอกว่าเราต้องเผื่อนะครับอย่ามั่นใจในตัวเองทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงประทานเตาฟีกให้หรือไม่คำพูดที่บรรดาผู้ศรัทธาจะใช้ก็คืออินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์แต่สังคมของเราอินชาอัลลอฮ์มักใครเป็นคำพูดปฏิเสธบางครั้งนะกลายเป็นคำพูดปฏิเสธวันนี้เขาเชิญไปงานวะลีมะห์เชิญไปมาไปไหมไปด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ไปอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่จริงๆคือบอกอินชาอัลลอฮ์คือไม่ไปคือบางครั้งความเกรงใจนะก็เหมือนกับให้ความหวังแต่จริงๆแล้วตั้งใจแล้วก็ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นตอบว่าอินชาอัลลอฮ์นั้นต้องบอกว่าจะไปหรือไม่ไปนะฮะอินชาอัลลอฮ์อาจจะไปไม่ได้แต่จะพยายามไปก็พูดให้ชัดเจนไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ตกลงเอาไงก็ไม่รู้นะครับนี่คือบางครั้งเราเอาสิ่งที่เป็นมารยาทต่ออัลลอฮ์แต่เสียมารยาทกับมนุษย์นะครับเสียมารยาทกับมนุษย์นะเพราะว่าตกลงแล้วคุณหลอกลวงเขาต่อมาครับในซูเราะห์ตอฮายะห์ที่12นะครับอินนีอะนาร็อบบุกะฟะคละนะอะลัยกะอินนะกะบิลวาดิลมุกัดดัสตัวอัลเลาะห์พูดกับใครครับพูดกับมูซาในตอนที่นบีมูซาขึ้นไปยังภูเขาตูรซีนายนะครับตูรซีนินนะครับอัลเลาะห์บอกว่าอินนีอะนาร็อบบุกะฟะคละนะอะลัยกะแท้จริงแล้วฉันเป็นผู้บานของเจ้าจงถอดรองเท้าของเจ้าฟะคละนะอะลัยกะอินนะกะบิลวาดิลมุกัดดัสตัวแท้จริงแล้วเจ้ากำลังอยู่ณหุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าตัวถามว่ามารยาทต่ออัลเลาะห์อยู่ตรงไหนครับตรงนี้แล้วทำความเข้าใจในเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฮารอมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮารอมก็คืออะไรก็เขตห่วงห้ามนะครับเรามีฮารอมหลายฮารอมนะฮารอมที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คืออัลฮารอมุลมักกีใช่มั้ยหรือมักกะห์มัสยิดฮารอมนะครับเป็นมัสยิดฮารอมอัลเลาะห์บอกว่าอะไรครับแล้วบอกว่า อย่าให้บรรดามุชริกีนคนใดเข้าใกล้หลังจากปีนี้ในซูเราะห์ในซูเราะห์ที่9ซูเราะห์ที่9ชื่อว่าซูเราะห์อะไรนะบะรออะห์นะครับซูเราะห์เตาบะห์ในซูเราะห์เตาบะห์แล้วบอกว่าอย่าได้ให้บรรดามุชริกีนได้เข้าไปสู่นะครับไปสู่แผ่นดินฮารอมหลังจากปีนี้ของพวกเขาอีกต่อไปคือแต่ก่อนนั้นถึงแม้นบีจะประกาศอิสลามแล้วพิชิตมักกะห์แล้วก็ตามนะครับแต่บรรดามุชริกินยังคงไปทำฮัจญ์
ในแบบของเขาหลังจากในปีที่8ในปีที่8นะครับพิชิตมักกะในปีที่7นะครับปีที่7แล้วพวกมุชริกีนยังอยู่ในอยู่แถวนั้นนะครับยังคงวนไปเวียนมายังคงทำพิธีกรรมตามแบบของเขาอยู่นะครับยังคงเปลือยกายตะวาฟก็ยังมีอยู่นะครับในช่วงปีที่7จนกระทั่งในปีที่8นั้นอัลเลาะห์ให้ประกาศครับประกาศว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินฮารอมแผ่นดินฮารอมก็คืออะไรครับแผ่นดินที่เราต้องให้เกียรติต่อคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพระบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามุชริกีนไม่ให้เข้านะครับไม่ให้เข้านะครับจะไม่มีการกราบไหว้เจเวตนะครับในที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเราแหละครับมัสยิดทั้งหลายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมัสยิดก็คือเขตห่วงห้ามที่เราต้องแสดงมารยาทต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สะอาดตัวเราไม่สะอาดก็ไม่ควรที่ทำไมครับจะไปอยู่ที่นั่นเราจริงๆแล้วในความในทางกลับกันนะถ้าเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นเราต้องทำตัวให้สะอาดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องให้เกียรติต่อเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในสิ่งที่เป็นวันกับเวลาและสถานที่นะครับเวลาและสถานที่ผมบอกแล้ว2 อย่างนี้เหมือนกันมีกฎของนบีมูซานั้นก็คือเวลาในเดือนรอมฎอนหรือในเดือนฮารอมเดือนฮารอมมี4เดือนใช่มั้ยมี4เดือนใช่มั้ยครับเดือนซุลกัยดาซุลฮิจญะห์เดือนมุฮัรรอมและเดือนรอจับ4เดือนเนี้ยเราบอกเป็นอัชฮุรุลฮุรุมเดือนฮารอมบางคนแปลว่าเดือนศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่นะครับศักดิ์สิทธิ์ในความหมายนี้ก็คือห้ามกระทำการละเมิดในเดือนนั้นๆห้ามเข่นฆ่าห้ามทำสงครามนี่คือการให้เกียรติต่อเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เป็นสถานที่และเป็นเวลานะครับอ่ะนะครับผมน่าจะเหลืออีก7 8 9และ10นะครับอีก4อายะห์เนี่ยก็คงฝากให้เราได้ไปอ่านและทำความเข้าใจแล้วกันนะครับพอดีว่าเวลาหมดพอดีนะครับก็แต่จะเป็นการฝึกนะครับว่าเรานั้นสามารถที่จะทำความเข้าใจกับอัลกุรอานเราต้องก้าวข้ามนะครับก้าวข้ามระดับคำแปลไปก้าวข้ามระดับคำแปลก็แปลนะครับแต่การตัฟฮีมุลกุรอานหรือการทำความเข้าใจการกุรอานนั้นคือสิ่งที่ต้องใช้การขบคิดต้องใช้เวลานะครับแล้วจับเชื่อมโยงกับชีวิตของเราให้ได้เราจะรู้ว่ามารยาทของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่เราเห็นอัลเลาะห์ในทุกๆการกระทำนะครับสุดท้ายแล้วมารยาทของเราจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นอัลเลาะห์ในทุกๆการกระทำเช้านี้เราได้รับปัจจัยยังชีพเรากินอาหารเราเห็นอัลเลาะห์มั้ยเราตื่นมาเรามีกำลังวังชาเดินมาเรียนเราเห็นอัลเลาะห์มั้ยเช้ามาเราสะดุดเลือดเท้าเจ็บเราเห็นอัลเลาะห์มั้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ตั้งคำถามครับว่าแล้วเรากับอัลเลาะห์อยู่ตรงไหนในชีวิตประจำวันนะครับก็คงฝากวันนี้เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ออลพรีซิสทูอัลลอฮ์ออลพรีซิสทูอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ออลพรีซิสทูอัลลอฮ์ออลพรีซิสทูอัลลอฮ์